ิทานหูยาวเล่าเรื่องวันนี้เสนอตอนแจ้รู้แพ้รู้ชนะมีนักเรียนใหม่เป็นอีกาย้ายมาเรียนที่โรงเรียนอนุบาลร่าเริงเพื่อนๆดีใจที่มีเพื่อนใหม่มีแต่แจ้เท่านั้นที่ไม่ชอบเพื่อนใหม่เพราะอะไรกันนะตามหูยาวมาฟังเรื่องของแจ้กับกากันเลยครับสวัสดีจ้าเด็กๆวันนี้ครูพาเพื่อนใหม่มาแนะนำให้พวกเรารู้จักกันนะคะกาก้าย้ายมาจากต่างจังหวัดจะมาอยู่ที่โรงเรียนอนุบาลร่าเริงกับพวกเราด้วยเด็กๆช่วยกันดูแลกาก้าด้วยนะอะโต๊ะตรงนั้นว่างพอดีเลยกาก้าไปนั่งตรงนั้นได้เลยจ้าทำไมครูต้องให้กาก้ามานั่งข้างแจ้ด้วยนะแจ้อยากนั่งคนเดียวแล้วจะให้ฉันไปนั่งตรงไหนล่ะก็ห้องนี้มันมีโต๊ะว่างอยู่แค่ตัวเดียวเองอะกาเธอก็ไม่น่าย้ายมาเลยอ้าวแจ้ทำไมถึงพูดกับเพื่อนใหม่แบบนั้นเล่าไม่ดีเลยนะเพื่อนเขาย้ายมาใหม่เราก็ต้องช่วยกันดูแลสิก็แกไม่ชอบนี่นาฉันยังไม่ได้ทำอะไรเลยทำไมถึงไม่ชอบฉันล่ะกาแจ้ไม่ยอมบอกเพื่อนว่าทำไมแจ้ถึงไม่ชอบกาก้าจนกระทั่งถึงชั่วโมงพละเพื่อนๆถึงได้รู้ความจริงเด็กๆวิ่งมาตั้งแถวรอครูนกแก้วอยู่ที่สนามครูนกแก้วเตรียมอุปกรณ์สำหรับการเรียนพละเด็กๆ เห็นแล้วสงสัยมากว่าครูจะให้ทำอะไรเด็กๆวันนี้ครูจะให้พวกเราวิ่งแข่งขันกันนะคะแต่ก็ไม่ใช่วิ่งไปเฉยๆนะระหว่างทางเด็กๆต้องเก็บถั่วไปด้วยครูจะเอาถั่วเนี่ยไปวางไว้ตามจุดต่างๆแล้วใครเก็บถั่วได้เยอะที่สุดก็จะเป็นผู้ชนะนะจ๊ะหูยาวจะเก็บถั่วให้ได้เยอะๆเลยเด็กๆพร้อมหรือยังคะครูกำลังจะนับถอยหลังแล้วนะอ้าวสามเมื่อได้ยินเสียงนกหวีดเด็กๆ ก็มุ่งหน้าวิ่งไปตามจุดที่ครูนกแก้ววางเมล็ดถั่วไว้พร้อมกับเก็บถั่วตามกติกาที่กำหนดหูยาววิ่งไวกว่าเพื่อนแต่เก็บถั่วไม่ค่อยเก่งส่วนแจ้กับกาก้าวิ่งเร็วสูสีกันเก็บถั่วเก่งพอๆกันจะหมดเวลาแล้วนะคะเด็กๆใครที่ยังเก็บถั่วได้น้อยยังวิ่งช้าๆอยู่ก็เร่งเลยนะคะหมดเวลาแล้วค่ะเด็กๆกลับมาตั้งแถวเหมือนเดิมนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าใครนะเก็บถั่วได้เยอะที่สุดโอ้ตื่นเต้นจังเลยแจ้ต้องชนะแน่ๆยังไม่รู้หรอกว่าใครจะชนะจนกว่าครูนกแก้วจะตัดสินเด็กๆเอาถั่วที่เก็บได้เนี่ยออกมาใส่กระป๋องของตัวเองสิคะกระป๋องที่วางอยู่ข้างหน้านั่นนะคะโอ้โหของแจ้เยอะจังแจ้ต้องชนะแน่นอนกระตั๊ดแต่ของกาก้าเยอะกว่าของแจ้อีกมั้งเอาละค่ะเด็กๆไม่ต้องเถียงกันนะคะเดี๋ยวครูจะเป็นคนดูให้เองว่าใครนะที่ได้ถั่วมากกว่ากันครูนกแก้วเดินไปดูกระป๋องใส่ถั่วของเด็กๆและเห็นว่ากระป๋องถั่วของแจ้กับกาก้ามีจำนวนเยอะมากกว่าเพื่อนและเมื่อเปรียบเทียบกันแล้วของกาก้ามากกว่าของแจ้ผู้ชนะในวันนี้ก็คือกาก้านั่นเองค่ะ
เพื่อนๆปรบมือให้กาก้าเพื่อนใหม่ของเราด้วยนะคะแจ้รู้สึกไม่พอใจที่ตัวเองแพ้กาก้าแต่ก็ต้องยอมรับกติการะหว่างที่แจ้กำลังโกรธที่ตัวเองแพ้ขู่นกแก้วเรียกทุกคนไปรวมตัวกันแจ้แพ้เหรอเนี่ยไม่อยากเชื่อเลยว่าแจ้จะแพ้ไหนพวกเราลองตอบครูสิคะว่าน้ำใจนักกีฬาน่ะคืออะไรคือน้ำใจนักกีฬาคือรู้แพ้รู้ชนะรู้อภัยฮะครูถูกต้องแล้วค่ะหูยาวเวลาที่นักกีฬาแข่งขันแล้วถ้าเราแพ้เราก็ต้องยอมรับความจริงส่วนผู้ชนะก็ไม่ควรจะไปเยาะเย้ยคนอื่นนะคะและระหว่างการแข่งขันถ้ามีใครทำอะไรให้เราไม่พอใจเราก็ต้องรู้จักให้อภัยกันด้วยค่ะแจ้ต้องยอมรับความจริงนะว่าครั้งนี้กาก้าเขาเป็นผู้ชนะก็ได้ก็ได้แจ้ยอมรับครั้งนี้กาก้าเป็นผู้ชนะดีใจด้วยนะกาก้าก้าขอบใจจ้างั้นเดี๋ยวพวกเราช่วยกันเอาเมล็ดถั่วไปล้างแล้วมาทำเป็นน้ำเต้าหู้กันดีกว่านะคะน้ำเต้าหู้นี่ทำมาจากถั่วเหลืองที่เราไปวิ่งเก็บกันมาเหรอครูใช่แล้วล่ะจ้ะเดี๋ยวเราจะไปทำน้ำเต้าหู้กันเลยรีบไปกันดีกว่าครูแจ้อยากกินน้ำเต้าหู้แล้วใครชนะก็ไม่สำคัญเดี๋ยวเราจะได้กินน้ำเต้าหู้กันนอกจากที่เด็กๆจะได้เรียนรู้เรื่องน้ำใจนักกีฬาแล้วเด็กๆรู้ไหมครับว่าเมล็ดถั่วเหลืองนำมาทำน้ำเต้าหู้ได้ด้วยเอ๊ะเด็กๆเคยดื่มน้ำเต้าหู้กันไหมครับถ้าใครยังไม่เคยดื่มลองชวนคุณพ่อคุณแม่หามาดื่มกันนะครับดีต่อสุขภาพมากๆวันนี้หูยาวไปก่อนนะจะรีบไปช่วยครูนกแก้วทำน้ำเต้าหู้แล้วล่ะ